อุบลราชธานีพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสู้ภัยโควิด-19นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมหารือกับนายสัมพันธ์เตือนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีถึงการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในการเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ตำบลยางสักกะโพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีพื้นที่ชลประทานจำนวน 4,300 ไร่สามารถกักเก็บได้ประมาณ 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตรและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอำเภอม่วง30และในบางพื้นที่ของอำเภอเหล่าเสือโกกและอำเภอเมืองอุบลราชธานีสำหรับอ่างดังกล่าวประสบปัญหาพื้นที่ตื้นเขินจากตะกอนดินเป็นจำนวนมากและมีวัชพืชหนาแน่นทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพโครงการชลประทานอุบลราชธานีสำนักงานชลประทานที่7ได้รับงบประมาณในปีพ.ศ. 2563ดำเนินการเช่นชุดลอกอ่างปรับปรุงเสริมสันอ่างปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งจะส่งให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นได้ประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนแผนพัฒนาปรับปรุงระยะยาวอ่างเก็บน้ำระหว่างปีพ.ศ. 2564ถึง2567เช่นขุดลอกอ่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ4แห่งปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างถนนรอบบริเวณอ่างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 8,000 ไร่ส่งผลให้เก็บกักน้ำได้อยู่ที่ประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 3,500 ครัวเรือนเป็น 4,000 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงและที่สำคัญเป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคและบริโภคด้านเกษตรประมงเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวนาปีและนาปรังในบางพื้นที่ติดต่อกันบริเวณอ่างแห่งนี้ได้แก่อำเภอเหล่าเสือโกกอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอม่วง30ทางนี้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป